สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคนะครับในการรัดครีมนะครับไดเรกพาร์ตติ้งนะครับเรียกว่าไดเรกพาร์ตติ้งก่อนอื่นนะครับไปที่ตั้งค่าก่อนมาที่ตั้งค่าเสร็จแล้วก็มาที่การควบคุมนะครับแล้วก็มาที่คาเมล่าสกอร์ลิงปุ่มรัดนะครับขออภัยกดที่ปุ่มรัดมันจะเด้งมาตรงเนี้ยนะครับหน้าต่างเลยขึ้นมามองหาคำว่าไดเรกพาร์ตติ้งนะครับพอเจอ direct cutting เสร็จแล้วก็ตั้งค่าตามที่ต้องการเลยนะครับผมตั้งเป็นตัว4ไว้นะอันนี้ไม่ฟิกนะครับเป็นตัวอะไรเอาที่ตัวเองถนัดนะเอาที่ใกล้มือที่สุดของผมเป็นตัว4นะครับเสร็จแล้วกดนำไปใช้ครับผมส่วนวิธีการใช้นะครับสาธิตให้ดูนะก่อนจะเป็นออกของที่เป็นไปได้ก่อนเริ่มเกมเทคนิคนี้นะครับมันจะดีมากเลยกับฮีโร่คนที่เล่นแครี่คนที่เล่นตำแหน่งมิดอะไรอย่างเงี้ยต้องจำเป็นพอสมควรเลยครับมันจะช่วยให้ฮีโร่มีลีลาดคีปง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะผมตั้งไว้ตัว4นะครับคนอื่นจะตั้งตัวอะไรก็ได้นะเอาที่ถนัดนะถ้าไม่ถนัดตัว4เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับถ้าเกิดเรากดคีปตีคีปธรรมดาใช่ไหมครับจะเดินอ้อมเงี้ยเห็นไหมสังเกตไหมมันเดิน239มันจะเดินอ้อมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราตั้งไว้อ่ะเรากดค้างเสร็จกดตีนะยืนหลังคีฟฝ่ายเราอ่ะมันสามารถตีได้เลยผมจะสาธิตให้มันดูง่ายขึ้นนะครับนี่มันคีฟน้อยไม่ค่อยเห็นผลจัดไปสองกอง รอคีฟแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเดินอ้อมเดินอ้อมอย่างเงี้ยถ้าเรากดไปเลยมันก็ตีได้เลยพอเห็นภาพไหมอ่ะ เนี่ยครับถ้าเรากดงี้ใช่ไหมมันจะเดินอ้อมไกลพอสมควรแต่ถ้าเราตั้งไว้เนี่ยมันสามารถยืนหลังคิดแล้วก็สามารถตีได้เลยนะครับเอาไปลองใช้กันดูได้นะครับฮีโร่มีลีนะส่วนการตั้งค่านกนะเพิ่มเติมอีกนิดนึงหลายคนถามมาเยอะพอสมควรนะครับวิธีการเซตที่มันแบบสามารถกดไปกดมาได้ใช่ไหมผมจะตั้งไว้ที่ก่อนอื่นกดที่นกก่อนนะกดที่นกของเราก่อนเสร็จกดคอนโทรลค้างแล้วก็ตั้งกับคีย์ลัดเลขอะไรก็ได้ครับ1-9นะผมใช้เป็นเลข2นะผมก็กดคอนโทรลค้างแล้วก็ไปที่เลข2ส่วนฮีโร่ผมคอนโทรลแล้วก็เลข1นะเวลากด2 2ครั้งอ่ะปึ๊กปึ๊กมันก็จะมาที่นกกด1 2ครั้งตึ๊กตึ๊กก็จะมาที่ฮีโร่ฮะพอเข้าใจกันใช่ไหมโอเคนะครับสำหรับคลิปแรกนะของผมก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็สอบถามได้นะมีอะไรก็สามารถพิมพ์ถามได้กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ